ัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีกับติ้งกันิกาบายภูสินการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะเปิดรายการมากับน้องพิงค์พรินเซสสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะเคยทำไปแล้วนะคะคลิปนึงกับน้องพิงค์พรินเซสแต่ว่ายังมีเสียงเรียกร้องอยู่ค่ะบอกว่าคลิปมันเล็กไปสั้นไปนะคะยังไม่จุใจรายละเอียดยังไม่เยอะพอวันนี้เราก็เลยพากลับมาคุยกันใหม่ค่ะเอาแบบเจาะลึกเลยค่ะทั้งวิธีปลูกเลี้ยงดูแลความเป็นมาเป็นไปของสายพันธุ์นะคะรวมทั้งการคัดเลือกสายพันธุ์ค่ะเนื่องจากว่ามีคำถามเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ว่าเพราะอะไรทำไมบางต้นถึงมีสีชมพูเข้มบางต้นถึงมีสีชมพูอ่อนหรือบางต้นก็ไม่มีสีชมพูนะคะตามติ้งมานะคะกับแฟนพันธุ์แท้พิงค์พรินเซสวันนี้ค่ะแฟนพันธุ์แท้แล้วนะคะจะเลี้ยงแบบแฟนพันธุ์แท้จริงๆเนี่ยเราก็มาดูที่สายพันธุ์ก่อนเลยค่ะว่าต้นกำเนิดเขาเลยค่ะเอาแบบเจาะลึกว่าเขาเป็นยังไงมายังไงนะคะพิงค์พรินเซสเนี่ยค่ะจากการที่พยายามสืบค้นหาประวัตินะคะให้เพื่อนๆค้นหาจากรีพอร์ตรายงานของในต่างประเทศแล้วนะคะว่าเขาอ่ะมีต้นกำเนิดมีถิ่นกำเนิดมาจากตรงไหนอะคะเป็นการค้นหาที่มีข้อมูลมีรายละเอียดได้น้อยมากๆนะคะเนื่องจากว่าเท่าที่ค้นมาได้เนี่ยนะคะน้องพิงค์เนี่ยค่ะมีการวางจำหน่ายอะค่ะสักประมาณ50ปีก่อนซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เก่ามากแล้วเนี่ยนะคะก็เลยทำให้รายละเอียดในการค้นหาการบันทึกเนี่ยค่ะไม่ได้มีมากมายค่ะแต่เท่าที่รวบรวมได้ก็คือพิงค์พรินเซสนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นลูกผสมค่ะจากฝีมือของมนุษย์ค่ะเพราะว่ามีบิดเดอร์คนหนึ่งค่ะซึ่งไม่ทราบชื่อด้วยนะคะบิดเดอร์คนนี้ค่ะก็ได้นำการทำการผสมนะคะน้องพิงค์พรินเซสด้วยสายพันธุ์จากหลักก็คืออยู่ในกลุ่มของพ่อแม่ที่เป็นกลุ่มเออร์เบเซนค่ะซึ่งเป็นฟิโลตัวหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศโคลอมเบียค่ะเออร์เบเซนนะคะเป็นภาษาลาตินค่ะเออร์เบเซนแปลว่าเจ้าหน้าแดงค่ะสมชื่อไหมคะเพราะว่าเดิมตามธรรมชาติเนี่ยนะคะลักษณะใบเขาก้านเขาก็จะมีสีแดงใช่ไหมคะเมื่อนักผสมหรือบิดเดอร์คนนี้ค่ะนำเจ้าออรูบิเซนมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมนะคะก็เลยเกิดเจ้าพิงค์พรินเซสที่มีสีด่างค่ะประวัติเท่าที่ค้นได้มีเท่านี้เองนะคะอ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของการผสมนะคะเท่าที่มีการจดบันทึกไว้นะคะคือพิงค์พรินเซสมีต้นมาเป็นลักษณะของพืชที่มีความเป็นหมันค่ะคือออกดอกยากและลักษณะของดอกเนี่ยก็คือจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะงั้นการขยายพันธุ์ของพิงค์พรินเซสที่ทำกันมานี่นะคะไม่มีการเพาะเมล็ดค่ะการตัดขยายอย่างเดียวค่ะเป็นการขยายพันธุ์ของพิงค์พรินเซสนะคะที่เราสามารถเห็นกันอยู่ในท้องตลาดค่ะซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะมีการทำทิชชู่คัลเจอร์เข้ามาช่วยด้วยนะคะคือการเพาะเลี้ยงแมวเยื่อค่ะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเมื่อพิงค์พรินเซสเนี่ยนะคะออกมาวางจำหน่ายแล้วค่ะเนื่องจากการเพาะเมล็ดของบิดเดอร์ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าพิงค์พรินเซสเนี่ยมีกี่ต้นนะคะที่ผสมได้จากเมล็ดของนักผสมคนนี้นะคะในหนึ่งฝักนะคะอาจจะติดหลายเมล็ดซึ่งหลายเมล็ดนะคะเมื่อเอาเพาะแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมล็ดค่ะเหมือนกับพี่น้องอะค่ะพี่น้องพ่อแม่คนเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปและลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งเมื่อเราไม่รู้ละว่าเขาในฝักนั้นนะคะพอออกมาได้กี่เมล็ดใช่ไหมคะแต่เท่าที่เราสามารถพบเจอได้ในท้องตลาดก็คือมีอยู่ประมาณ3ตัวค่ะก็คือพิงค์พรินเซสที่มีลักษณะพื้นใบนะคะเราต้องแยกก่อนว่าพิงค์พรินเซสเนี่ยเป็นไม้ด่างใช่ไหมคะเมื่อพิงค์พรินเซสเป็นไม้ด่างนะคะพื้นใบเดิมอะค่ะแยกที่พื้นใบเดิมก่อนนะคะถ้าพื้นใบเดิมเนี่ยนะคะเขาเป็นสีเขียวค่ะเราก็จะใช้คำว่าพิงค์พรินเซสนะคะตัวนั้นคือเวลาด่างก็จะออกมาเป็นสีชมพูนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีอีกเม็ดนึงเนี่ยค่ะที่พอออกมาได้ซึ่งมีพื้นใบเดิมนะคะที่มีความเหมือนพ่อเหมือนแม่พันธุ์เยอะหน่อยก็คือ
เหมือนพวกเออร์เวสเซนส์ที่มีลักษณะเป็นสีแดงเข้มเนี่ยนะคะพอมีสีขาวเข้ามาเจือจางใช่ไหมคะเขาก็เลยมีสีชมพูเข้มค่ะชื่อทางการตลาดนะคะเขาก็เลยเรียกว่า Pink Princess Marble ค่ะส่วนอีกพิงค์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่า Pink Edison ค่ะ Pink Edison เนี่ยนะคะจะมีลักษณะลายด่างเป็นลายริ้วๆๆเป็นเส้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีคำถามเกิดมาว่าอ้าวแล้วพิงกันนิกาล่ะคะทำไมไม่มีอยู่ในระบบของสายพันธุ์ที่เราพูดถึงเลยอันนี้ค่ะพิงกันนิกาเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพิงกันนิกาเนี่ยค่ะกันนิกาก็คือชื่อของติ้งใช่ไหมคะมันเป็นชื่อเรียกค่ะที่สามารถให้จำแนกแยกได้ในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มนักเล่นต้นไม้เนี่ยนะคะว่าพิงกันนิกาก็คือพิงมาร์เบิลที่มีสายพันธุ์มาจากสวนของสวนพูนศิลป์ก็คือสวนของกันนิกาค่ะเนื่องจากว่าพิงกันนิกาเนี่ยค่ะก็คือพิงมาร์เบิลที่มีลักษณะเป็นใบสีเข้มแล้วก็มีลักษณะการด่างที่ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจตรงที่ว่าไม้ด่างเนี่ยนะคะเราไม่สามารถควบคุมการด่างของเขาได้ใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะเฉพาะต้นเฉพาะตัวของเขาพอบังเอิญว่าของกันนิกาเนี่ยนะคะลักษณะการด่างเนี่ยจะไม่ค่อยหลุดคำว่าไม่ค่อยหลุดก็คือมีการด่างแทบจะครบทุกใบคือ 80% จะด่างมากด่างน้อยของแต่ในแต่ละใบเนี่ยอันนี้คือลักษณะการด่างที่มันค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะคนที่เขาเป็นนักเล่นต้นไม้หรือว่าเป็นนักเหมือนกับเป็นการซื้อขายต้นไม้ในตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็เลยเรียกเพื่อจะแนกแยกให้ชัดเจนว่าเป็นพิงค์มาร์เบิลกันนิกาพอตอนหลังก็เลยโหดลงไม่มีคำว่ามาร์เบิลนะคะก็เลยเรียกพิงค์กันนิกานะคะเราเข้าใจตามนี้ก่อนเสร็จแล้วทีนี้ค่ะก็มีการโชว์รูปพิงค์ปรินเซสจากทั่วโลกเลยค่ะประเทศนี้เป็นแบบนี้ประเทศนี้อู๋สีเข้มจัดจ้านมากเลยกันนิกานำเข้ามาจากประเทศไหนหรอถึงแบบว่าพิงค์ปรินเซสของกันนิกาถึงมีลักษณะการด่างที่ค่อนข้างดีมีลักษณะสีที่เข้มสดนะคะก็มีข่าวลือไปว่ากันนิกานำพิงค์ปรินเซสเนี่ยเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าลูกนางอ่ะไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพิงกันนิกากันนิกาก็ไปขอแบ่งมาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งอ่ะนะคะเป็น10ปีมาแล้วค่ะและนี่บังเอิญว่าเราอ่ะก็คือโชคดีตรงที่ว่าเจ้าพิงต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่มีลักษณะที่ดีนะคะแล้วทำไมถึงพิงประเทศอื่นมีสีเข้มเหมือนกว่ากันหรือว่ามีสีที่มันแตกต่างกันนะคะพิงอินโดทำไมถึงมีสีสดอะไรแบบนี้ก็จะมีคนพยายามที่แบบว่าจะนำเข้ามาในราคาที่แบบสูงเวอร์วังอะค่ะอันนี้ติ้งบอกเลยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองอะซื้อไม้จากต่างประเทศเข้ามาอันเนี้ยเยอะนะคะพอเราเห็นรูปโอ้ยว้าวมากเลยแบบโอ้มายังไงทำไมถึงมีสีแบบนี้คือต้นไม้สีเขียวก็แดงได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าสภาพอากาศค่ะที่มันแตกต่างกันไปค่ะถ้าคุณดูจากรูปแล้วคุณคาดหวังว่ารูปที่คุณเห็นเนี่ยแล้วคุณจะสั่งเข้ามาแล้วมันจะสีชมพูสดจัดเหมือนในรูปเนี่ยนะคะเอาในกรณีที่เขาไม่ได้แต่งรูปไม่ได้ทำสีในรูปเนี่ยนะคะยืนยันได้เลยค่ะว่ามาจากลักษณะของอากาศที่มีอากาศเย็นค่ะเนื่องจากว่าอากาศเย็นเป็นตัวเร่งสีนะคะแต่เมื่อคุณสั่งเข้ามาแล้วเข้ามาเลี้ยงในเมืองไทยนะคะซึ่งมีอุณหภูมิ30กว่าองศาต้นไม้อ่ะจะเป็นสีเดิมเหมือนตอนที่คุณนำเข้ามามันเป็นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันเป็น10-20องศาแบบนี้นะคะเพราะงั้นคุณสั่งมาแพงๆอ่ะมันก็เข้ามาแล้วมันสีเหมือนกันหมดค่ะเลี้ยงไว้ประมาณ2เดือนรับรองค่ะติ้งบอกเลยรับรองได้เลยว่าสีคืนหมดสีชมพูก็เป็นชมพูปกติค่ะพันมาจากญี่ปุ่นคุณก็ต้องรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างเย็นใช่ไหมคะก็เหตุผลเดียวกันค่ะถ้าหากว่าต้นไม้นั้นนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะคะสีของเขาก็จะจัดค่ะภาษานักเลงต้นไม้หรือภาษาของในวงการต้นไม้เขาก็จะเรียกว่ากัดสีค่ะกัดสีจากสภาพอากาศแบบนี้นะคะต้นไม้ด่างก็คือต้นไม้มีความบกพร่องทางพันธุกรรมใช่ไหมคะนี่ความบกพร่องทางพันธุกรรมเนี่ยถ้ามันมากไปนะคะสีชมพูมาเยอะนั่นหมายความว่าด่างเยอะนะคะหรือสีขาวมาเต็มนั่นหมายความว่าสัญญาณไม่ดีนะคะบอกเลยว่าการที่ต้นไม้ด่างมากเกินไป
อันนั้นน่ะบางคนเห็นดีใจจริงๆไม่ใช่อันนั้นน่ะคือสัญญาไม่ดีว่าเขาอะแบบว่าเหมือนกับคลอโรฟิลล์เขาบกพร่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้พอเมื่อเขาแข็งแรงขึ้นนะคะลักษณะการด่างเขาก็จะลดลงสีเขียวคลอโรฟิลล์ก็จะมาเติมขึ้นนะคะถ้าหากว่าลักษณะไม้ด่างเนี่ยโอเคไม้ด่างสวยค่ะมีลักษณะลวดลายที่สวยแปลกตาไม่ซ้ำกันนะคะแต่ละใบก็คือการด่างก็คือจะไม่ซ้ำกันก็จริงแต่ทีนี้พอเวลาเขาด่างแล้วเนี่ยค่ะเวลาคุณเลือกต้นไม้ด่างเนี่ยคุณต้องเลือกให้ลักษณะการด่างเนี่ยมันค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะคือมีสีด่างและสีเขียวที่เป็นสีด่างที่คือความผิดปกตินะคะกับสีเขียวที่อยู่ในต้นไม้นะคะให้มีความบาลานซ์กันพอดีค่ะคือด่างและไม่ด่างอยู่ในต้นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อต้นไม้ที่เขามีสีด่างใช่ไหมคะในส่วนที่มีสีด่างใบด่างนะคะการปรุงอาหารของเขาอ่ะมันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากคลอโรฟิลล์เขาไม่มีใช่ไหมคะถ้าเขียวหมดโอเคไม่ด่างก็ไม่สวยละถ้าด่างหมดต้นไม้ก็ไม่แข็งแรงละเพราะงั้นมันต้องพอดีกันนะคะว่าด่างด้วยเขียวด้วยสวยด้วยและแข็งแรงด้วยแบบนี้นะคะคือการเลือกไม้ด่างที่ถูกต้องค่ะ